ไอ้เจ๊งอ่ะนี่มันเข้าในบ้านได้ยังไงเนี่ยเอาประตูบ้านพี่ไม่ได้ล็อกเอาโอ้โหนี่แล้วใครเขาสั่งเขาสอนมึงเนี่ยนะให้ใส่รองเท้าแตะเข้ามาในบ้านเนี่ยเจ๊งเอออย่าถอดวางหน้าบ้านดูเดี๋ยวหายเอาทำไมอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยก่อนมาเนี่ยแวะไปทำบุญที่วัด4คู่เลยของมึงหายผมเอามาเฮ้ยนี่ว่าแต่ว่ามึงมาทำไมเนี่ยที่บ้านกูเนี่ยฮะมึงมาทำไมหรือว่าพ่อมึงตายเหรอพ่อมึงตายหรือเปล่าพ่อมึงตายใช่ไหมตายพ่อมึงอ่ะอ้าวเฮ้ยจะบ้าเลยพี่ฉันบอกพ่อให้ยังไม่ตายคือฉันจะมาหาพี่เนี่ยนะฉันบอกอะไรให้ฟันเฮ้ยถอดเชือกรองเท้าเนี่ยถอดแล้ววางไว้ของต่ำเนี่ยมาตีหัวต่ำรู้ได้ไงต่ำโถนี่ผมจะบอกอะไรให้เนี่ยนะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ฉันมาจากบ้านนอกมากรุงเทพฉันอยากเป็นตัวของตัวเองฉันอยากค้นหาตัวเองฉันอยากหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวฉันเองพี่ลองคิดดูนะวันๆเนี่ยตอนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยฉันเล่นแต่ควายคุกคีอยู่กับควายตื่นมาเช้าเอาแล้วอาบน้ำควายฉันก็เลยอยากจะทิ้งควายมาอยู่กับพี่เพื่อฉันจะต้องไม่ได้ต้องเลี้ยงควายนี่มึงด่ากูเออเฮ้ยเปล่าเลอก็ดีเอ็งมาอยู่เป็นเพื่อนข้ามันก็ดีจะได้ไม่เหงาไงข้าอยู่คนเดียวในวังเวงบ้านมันไม่ใช่ถูกๆมึงรู้ไหมเท่าไหร่40กว่าล้านหลังเดียวทั้งโครงการแม่ไอ้คอลัมน์อะไรเสียงรักอะไรของลุงนวดเนี่ยมันนานจะหมดไปสักทีพลาดตลอดคนสวยๆไม่เคยมีหลุดมาแต่ละตัวนะยังไอ้เหี้ยเนี่ยคุณเสงพ่ออะไรจ้ะทำไมพ่อที่ส่งให้ลุงนวดเนี่ยทำไมพ่อไม่ดีสแตมป์รู้เปล่าแบบเนี้ยมันลำบากคนรับเขาเออเดี๋ยวนี้มึงยังไม่เลิกส่งจดหมายอีกเหรอไอ้แกว้าก็ส่งไปอย่างนั้นแหละแกจะตายหาอยู่แล้วกูก็เพื่อฟุกบ้าอะไรล่ะเอ้ากูก็เพื่อเจอแม่ไม้รวยๆมามั้งอ่ะกูระเบื่อมากๆว่ากูมาเลือกได้กูทนเกาหลีมีกูคนเดียวไม่พอนี่ทะเลาะอะไรกันน่ะพ่ออ๋อไม่มีอะไรแล้วลูกคุยกันเฉยๆก็พ่อเธอส่งจดหมายไปให้ลุงนวดอีกแล้วฟ้องนี่พ่อยังไม่เลิกอีกเหรอฮะนิสัยเดิมๆเนี่ยพี่เนตก็เหมือนกันไม่ชินอีกเหรอส่งไปเป็นร้อยฉบับแล้วไม่เห็นเขาเอาลงสักทีนี่พอเลยแยกกลับเข้าห้องได้ละถ้าทะเลาะกันอีกนะจับตีก้นทั้งคู่เลยเออนานวันนี้เป็นแม่กูนั่งหาเหี้ยอะไรไปนี่เวลาเลือดไปตีแมวเดี๋ยวแมวนี่เออผิวแดงผิวน้ำหนาไปตีแมวอ่ะ